ทำยังไงดีคอมแอร์ฝั่งตรงข้าม7ตัวเนี่ยมันเป่าเข้าบ้านเราแล้วมันอยู่ตรงระเบียงชั้น2ของบ้านพอดีซึ่งอยู่ห่างกันไม่ถึง5เมตรอะทำให้เปิดประตูหน้าต่างไม่ได้เลยมันร้อนมากยิ่งช่วงนี้หน้าร้อนอากาศร้อนด้วยอยู่ไม่ได้เลยแล้วบ้านเราเลี้ยงแมวด้วยไงกลัวว่าแมวมันจะเป็นฮิสโตเคยทักไปในเพจของโรงเรียนเขาแล้วนะแล้วก็แจ้งเรื่องให้แอดมินแล้วแอดมินบอกทราบเรื่องแล้วเดี๋ยวจะประสานงานให้กลายเป็นเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอขณะคอมเพรสเซอร์แอร์ของเรือนชื่อดังในจังหวัดเชียงใหม่กว่า7ตัวกำลังทำงานและหันเข้าบ้านเจ้าของคลิปซึ่งทำให้บ้านอุณหภูมิสูงขึ้นค่ะโดยระบุว่าทำยังไงดีคอมเพรสเซอร์แอร์ฝั่งตรงข้าม7ตัวเป่าเข้าบ้านเราอยู่ตรงระเบียงชั้น2ของบ้านพอดีซึ่งอยู่ห่างกันไม่ถึง5เมตรทำให้เปิดประตูหน้าต่างไม่ได้เลยร้อนมากยิ่งช่วงนี้หน้าร้อนอากาศร้อนด้วยอยู่ไม่ได้เลยแล้วบ้านเราเลี้ยงแมวด้วยกลัวว่าแมวจะเป็นฮิสโตเคยทักไปในเพจของโรงเรียนแจ้งเรื่องกับแอดมินแล้วแอดมินบอกว่าทราบเรื่องแล้วเดี๋ยวจะประสานงานให้แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะนอกจากนี้เจ้าของคลิปได้ออกมาอัปเดตด้วยว่าหลังจากที่ลงคลิปไปก็ได้ติดต่อทางโรงเรียนไปในเพจว่าจะแก้ไขให้เมื่อไหร่ทางเพจตอบว่าเบื้องต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้ทางโรงเรียนจะงดใช้แอร์ทางฝั่งนี้ก่อนจนกว่าจะมีการแก้ไขคือไม่ทักไม่ทำอะไรไปทางเพจโรงเรียนก็จะไม่ทำอะไรส่วนที่บอกว่าคอมเพรสเซอร์แอร์อยู่ห่างบ้านเกิน5เมตรอยากจะบอกว่าจริงๆไม่ถึง5เมตรนะประมาณ3-4เมตรซึ่งไกลมากไม่ได้กว้างขนาดนั้นยืนที่ระเบียงเฉยๆลมร้อนก็ตีเข้าหน้าเลยซึ่งคอมเพรสเซอร์แอร์ชุด4ตัวตรงกับห้องนอนเราพอดีถ้ามาเดือดร้อนจริงๆก็คงไม่มานั่งถ่ายคลิปอะไรแบบนี้คือช่วงนี้อากาศมันร้อนมากจริงๆเปิดตัวเดียวก็แทบแย่อันนี้เปิด3-4ตัวเลยงานนี้ชาวเน็ตพากันแสดงความคิดเห็นอย่างร้อนแรงเช่นก่อกำแพงกั้นลมฮะเดี๋ยวแอร์ฝั่งนู้นพังเองแหละทำไมเราต้องทนกับสิ่งที่เขาเบียดเบียนเราขอให้มีทางออกที่ดีกับเจ้าของบ้านครับลองซื้อน้ำเอาไปให้ผู้อำนวยการโรงเรียนสักแก้วไหมคะ